การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์สวัสดีครับน้องๆคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการผสมเทียมของสัตว์ไปน้องๆจํากันได้หรือเปล่าครับถ้าจําไม่ได้น้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนเพื่อทําการทบทวนคาบที่แล้วได้เลยนะครับน้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เรื่องอะไรนั้นก่อนที่น้องๆจะได้สนุกกับบทเรียนในคาบนี้นั้น เรามาดูภาพน่ารักๆของสัตว์กันก่อนนะครับว่าภาพต่อไปนี้คือภาพของสัตว์ชนิดใดภาพแรกเป็นภาพสุนัขครับน้องๆรู้ไหมครับว่าสุนัขในภาพนี้เป็นพันอะไรภาพนี้คือสุนัขพันธุดเดลครับสุนัขพันธุดเดลจะเป็นสุนัขที่มีนิสัยฉลาดร่าเริงช่างประจบประแจงสอนง่ายรักสะอาดขี้อิจฉา จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาช้านานทั่วทุกมุมโลกเอาล่ะครับเรามาดูภาพต่อไปกันเลยครับภาพที่สองเป็นภาพสุนัขอีกเช่นเดียวกันครับน้องๆช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่าสุนัขในภาพนี้เป็นสุนัขพันธุ์อะไรนะคิดออกกันไหมครับถ้าคิดไม่ออกเรามาเฉลยกันดีกว่าครับสุนัขในรูปคือสุนัขพันธุ์ชิสุครับน่ารักใช่ไหมล่ะครับเจ้าสุนัขพันธุ์ชิสุ มีนิสัยร่าเริงกระตือรือร้อนขี้ประจบตื่นตัวรักษาความสะอาดเป็นมิตรทำให้ปรับตัวได้ดีเอแล้วถ้าเรานำสุนัขทั้งสองพันมาผสมกันลูกสุนัขที่ออกมาจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะน้องๆมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าลูกสุนัขที่ได้ออกมานั้นจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนน้องๆรู้ไหมครับว่าเจ้าลูกสุนัขที่ออกมานั้นมีลักษณะอะไรที่ได้จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาบ้าง ลูกสุนักผสมที่ออกมาจากสุนัขทั้งสองพันนี้จะได้รับลักษณะพิเศษจากพันธุ์พ่อแม่ก็คือมีนิสัยฉลาดฝึกง่ายขี้อ้อนและเลี้ยงง่ายเหมือนพันธุ์พุดเดิ้ลมีขนและสีสวยงามมีความกระตือรือร้นและหน้าสั้นเหมือนพันธุ์ชิสุเป็นต้นครับน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีก็จะได้รับลักษณะที่ดีจากพ่อพันธุแม่พันธุ์มาด้วยเช่นกันเอาล่ะครับ หลังจากที่คาบที่แล้วเราได้ตามเจมไปเที่ยวที่บ้านของคุณลุงแล้ววันนี้คุณลุงจะพาเจมและน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์กันครับน้องๆคงตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นตามคุณลุงและเจมไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีเด็กๆวันนี้ที่ฟาร์มของลุงจะมีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เพื่อนำไปขยายพันธุ์เดี๋ยวลุงจะพาเจมและเด็กๆไปดูกันว่าเขา มีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ที่จะนําไปขยายพันธุ์สัตว์อย่างไรน่าสนุกจังเลยนะครับเพื่อนๆงั้นผมว่าเราตามคุณลุงไปกันเลยครับเจมเห็นไหมพวกคนงานกําลังพากันคัดเลือกพ่อพันแม่พันธุ์ของสัตว์ก่อนที่จะนำไปผสมพันธุ์กันเห็นแล้วครับคุณลุงแล้วทำไมเขาต้องคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยล่ะครับก็เพราะว่า พ่อพันและแม่พันที่มีลักษณะที่ดีนั้นเมื่อนำมาผสมพันกันจะทำให้ลักษณะต่างๆถ่า,ายทอดไปยังลูกหลานดังนั้นการคัดเลือกพันธุ์สัตว์จะทำให้ลูกที่ออกมานั้นมีลักษณะพันธุ์ที่ดีตรงตามที่ต้องการยังไงล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับคุณลงุงว่าลักษณะแบบไหนคือพ่อพันและแม่พันที่ดีเราจะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกและพิจารณาพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูงตรงตามความต้องการดังนี้คัดเลือกพ่อพันแม่พันธุที่มีสายพันธุ์ดีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการคัดเลือกพันธุ์ให้ตรงกับจุดประสงค์ของการผลิตคัดเลือกพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ที่จะนำมาเลี้ยง คัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงโตเร็วเช่นไข่ดกเนื้อดีมีน้ำหนักคัดเลือกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดซึ่งจะทำให้ได้ราคาดีแล้วสัตว์พันธุ์ที่มีคุณภาพที่ดีสามารถนำไปผสมพันธุ์กับสัตว์พันธุ์ที่ไม่ดีได้ไหมครับได้สิแต่เขาไม่เรียกว่าสัตว์พันธุ์ไม่ดีหรอกนะเพราะว่าสัตว์แต่ละพันธุ์ มีลักษณะดีและไม่ดีแตกต่างกันเราจึงมีการจําแนกพันธุ์ของสัตว์ไว้สามประเภทดังนี้หสัตว์พันธุ์พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่คนเรานำมาเลี้ยงจากสัตว์ป่าโดยไม่มีการคัดเลือกพันธุ์หรือผสมพันธุ์ให้ดีขึ้นบางทีเรียกว่าสัตว์พันธุ์ทางเช่นไก่แจ้สุนัขไทยเป็นต้นสสัตว์พันธุ์แท้ได้แก่ สัตว์ที่คนเราเลี้ยงไว้โดยมีการคัดพันธุ์เลือกพันธุ์และผสมพันธุ์จนสัตว์นั้นรูปร่างลักษณะตามที่คนเราต้องการแม้ว่าจะนําไปผสมพันธุ์กันเองอีกสัตว์นั้นก็จะยังรักษารูปร่างลักษณะคุณภาพเดิมของสัตว์พันธุ์แท้ไว้เช่นไก่พันธุ์เล็กฮอนเป็นต้น 3. สัตว์พันธุ์ลูกผสมคือสัตว์ที่ได้รับการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์พันธุ์พื้นเมืองกับสัตว์พันธุ์แท้ หรือนำสัตว์พันธุ์แท้ต่างพันธุ์มาผสมกันจะได้สัตว์ที่มีลักษณะใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นเช่นโคลูกผสมกําแพงแสนต่อไปเรามาดูลักษณะที่ดีและลักษณะที่ไม่ดีของสัตว์พันธุ์พื้นเมืองและพันธแท้กันนะลักษณะที่ดีของสัตว์พันธุ์พื้นเมือง 1. เลี้ยงลูกเก่ง 2. ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศสกระดูกเล็กมีส่วนที่เป็นอาหารมาก ลักษณะที่ไม่ดีของสัตว์พันธุ์พื้นเมือง 1. ขนาดเล็กโตช้า 2. รูปร่างไม่สม่ำเสมอลักษณะที่ดีของสัตว์พันธุ์แท้หนึ่รูปร่างสม่ำเสมอสอง 2. น้ำหนักมากขนาดใหญ่ 3. กินจุโตเร็วลักษณะที่ไม่ดีของสัตว์พันธุ์แท้ 1. เลี้ยงลูกไม่ค่อยเก่ง 2. เลือกอาหาร 3. ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศสี่กระดูกใหญ่อ๋อเราเลยนำมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีๆของแต่ละพันธุ์มาใช่ไหมครับคุณลงุงใช่แล้วล่ะเจมเพราะว่าสัตว์พันธุ์พื้นเมืองนั้นทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมีความแข็งแรงแต่โตช้าประโยชน์ที่ได้จากสัตว์พันธุ์พื้นเมืองน้อยเราเลยต้องนำพันธุ์สัตว์ที่ดีหรือพันธุ์แท้มาผสมเพื่อให้ลูกที่ออกมานั้น ได้ลักษณะที่ดีของพ่อพันแม่พันสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีและให้ผลผลิตเยอะเข้าใจแล้วครับคุณลุงแต่เราไม่ได้นำเทคโนโลยีการขยายพันธุ์สัตว์มาเพื่อผลผลิตเท่านั้นนะเรายังนำสัตว์มาผสมพันธุ์กันเพื่อต้องการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้นอีกด้วยแล้วทำไมถึงต้องนำสัตว์พันธุ์แท้มาผสมพันธุ์กันเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะๆด้วยล่ะครับคุณลุงครับ นั่นก็เพราะว่าถ้านำพ่อพันแม่พันพื้นเมืองนำมาผสมพันธ์กันก็ได้ลูกที่ออกมามีลักษณะเหมือนเดิมสร้างผลผลิตได้ในปริมาณเท่าเดิมและไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีความต้องการบริโภคที่มากขึ้นอย่างไงล่ะแสดงว่าคนเราก็กินเยอะขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจมคุณลุงครับ แล้วมีสัตว์อะไรบ้างครับที่นิยมคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนจะนําไปผสมพันธุ์กันจริงๆแล้วก็เป็นสัตว์เกือบทุกชนิดนะที่ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ก่อนนําไปขยายพันธุ์แล้วอีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยงั้นเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ให้ฟังสองตัวอย่างก่อนแล้วกันนะตัวอย่างแรกของการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์โคเจมรู้ไหมว่า นมที่เจมดื่มอยู่ในทุกๆวันนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากและนมที่เด็กๆด,ดื่มนั้นก็ทำมาจากนมของโครูร้ครับคุณลุงผมดื่มนมทุกเช้าและก่อนนอนเลยครับเก่งมากเจมแล้วนับวันเจมก็โตขึ้นโตขึ้นความต้องการในการบริโภคนมและอาหารก็มากขึ้นอีกทั้งประชากรในประเทศของเราก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารจากผลิตภัณฑ์นมในประเทศเรานั้นมีมากขึ้นด้วยทำให้นักวิชาการเกษตรต้องมีการปรับปรุงพันธุ์โคนมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณของนมโคให้ได้มากขึ้นตามความต้องการของมนุษย์โดยได้นำโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ที่เป็นโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงมาผสมกับโคพันธุ์ซาฮิวานซึ่งเลี้ยงในเมืองไทยมานานแล้วทำให้ได้ลูกโคผสมที่สามารถให้น้ำนม ได้มากถึง15ถึง20กิโลกรัมต่อตัวต่อ,ตอวันอ้ออย่างงี้นี่เองสินะครับถึงทำให้ผมและเพื่อนๆมีนมมากพอในการบริโภคใช่แล้วล่ะเจมเอาล่ะมาดูตัวอย่างการคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์อีกชนิดกันนะนั่นก็คือการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์ไก่เกษตรกร,ร,กรได้นำไก่พันธุ์เสี่ยงไฮซึ่งจะเริญเติบโตเร็วมาผสมกับไก่พันธุ์โรสแดง ซึ่งเป็นไก่พันธุ์ไข่ดกลูกไก่ที่ผสมออกมาจึงมีลักษณะที่จเจริญเติบโตเร็วทั้งให้ไข่จํานวนมากหลังจากนั้นก็นําไก่ลูกผสมของไก่พันธุ์เสี่ยงห้และไก่พันธุ์โรคแดงมาผสมกับไก่พันธุพื้นบ้านซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมมากเนื่องจากมีรสชาติดีเนื้อแน่นจึงทําให้ได้ไก่พันธุผสมที่จเจริญเติบโตเร็วไข่ดกทนทานต่อโรคมีเนื้อที่แน่นและรสชาติดีอีกด้วยละครับ เอาละค่ะน้องๆตอนนี้ได้เวลาของกิจกรรมแสนสนุกของเราแล้วค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าคนไหนกันแน่น้องๆสามารถคลิกเพื่อทำกิจกรรมได้ที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องราวการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์จากคุณลุงของเจมมาแล้วน้องๆจำกันได้ไหมถ้าจำไม่ได้เรามาทบทวนกันอีกรอบดีไหมครับ การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์นั้นเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและการพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตให้เพียงพอต่อผู้บริโภคในประเทศโดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นั้นต้องเลือกพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณภาพดีดังนี้คัดเลือกพันธุ์ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการคัดเลือกพันธุ์ให้ตรงกับจุดประสงค์ของการผลิต คัดเลือกพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงโตเร็วเช่นไข่ดกเนื้อดีมีน้ำหนักคัดเลือกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดซึ่งจะทำให้ได้ราคาดีโดยเมื่อนำสัตว์พันธุ์ที่มีคุณภาพดีมาผสมพันธุ์กันจะทำให้ลูกที่ออกมานั้นได้ลักษณะที่ดีตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาด้วย ยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับคาบหน้าเจมและคุณลุงจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องอดใจรอกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องจากกันแล้วเอาไว้เจอกันคาบหน้านะครับบ๊ายบายครับ